วัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวก่อนเกมไม่กี่กับผมต๊อสกันนะครับวันนี้เรามารีวิวหูฟังไวเลสกันบ้างนะครับกับเจ้าตัวนี้เลยเพกโทน4 Game นี่คือชื่อรุ่นมันนะฮะ4 Game 2 Wireless Gaming Headset นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นทัชสกรีนในทีแรกอันจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าผมไม่เคยใช้หูฟังที่เป็น2 Wireless มาก่อนเลยชีวิตอันนี้จะเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็จะมี65มิลลิเซกโลเทนซี่การตอบสนองฟรีเพลย์เกมหมายถึงว่าเวลาแบบเราเล่นเกมใช้เล่นเกมมันก็จะมีเรื่องของการหน่วงเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคืออย่างที่ทุกคนพอจะเข้าใจหลักการทำงานมันเนี่ยหูฟังเสียงมันก็ผ่านสายออกเลยแต่ในขณะที่พอมันเป็นไวเลสก็อย่างว่ามันเป็นสัญญาณเป็นคลื่นสัญญาณมาในรูปแบบคลื่นสัญญาณแล้วก็แปลงออกมาให้เราได้ยินนะครับเพราะงั้นก็จะมีเรื่องของการแลกเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วมันดีเลย์นิดๆหน่อยๆนะครับต่อมาเจ้าตัวนี้เขาบอกว่าน้ำหนักอยู่ที่ 3.6 กรัมเท่านั้นเองสเปคก็เรียกว่าเทียบเท่าหูฟังใหญ่ได้เลยช่วงที่มันตอบสนองก็อยู่ที่ประมาณ 20-20,000 เฮิร์ตซ์โอ้เทียบเท่าหูฟังใหญ่ก็เท่าหูฟังใหญ่ใช่ Make for Gamingby Pegtone แต่เจ้าหูฟังตัวนี้ราคาต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่างบของมันอยู่เพียง500กว่าบาทเท่านั้นถ้าตี600 600มีทอนซื้อเลยได้หอหนึ่งนะสีฟ้ามีหลายสีมีหลายดีไซน์มีหลายแบบนะครับแต่ตัวนี้ได้เป็นสีฟ้านะครับโอเคหน้าตามันแกะออกมาคุณจะได้ปึ้งเจ้านี่มา1ตัวโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยที่แรกเนี่ยผมคิดว่าแบบพลาสติกมันจะแบบมันจะดูแบบให้พูดตรงๆมันจะดูกากดูกระปรกกระลกกระลามากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแบบอุ้ยอะไรเนี่ย500กว่าบาทฟังทูไวเลสแต่พอจับจริงๆมันแบบให้ความรู้สึกแบบโอเคดีกว่าพลาสติกกากๆเยอะมากอันนี้แค่ลองจับนะอันนี้แค่ลองจับในขณะที่ตัวหูฟังชุนก็ดูดีอ่ะไม่ได้ดูแย่ลายมันจะแบบสีฟ้าๆเหมือนที่มันติดไว้ข้างกล่องเขามีหลายสีมีหลายแบบที่ชาหูฟังที่สำคัญเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าเจ้าตัวหูฟังในขนาดนี้เนี่ยมีอันนึงที่แบบมันเจ๋งมากทัสกินเฮ้ยฟังดูแบบเฮ้ยทัสกินเหรอเฮ้ยทัสตรงไหนวะเฮ้ยมันจะมีปุ่มสัมผัสแบบต้องให้ดูตรงด้านบนอยู่บนมันจะเป็นจุดเล็กๆแบบประมาณว่าถ้าเอามือไปสัมผัสตรงจุดเนี้ยจุดเล็กๆของมันเนี่ยอยู่แบบไปๆเขาจะสามารถที่จะจับความสัมผัสของเราได้แล้วก็จะมีคู่มือบอกว่าสัมผัสกี่ครั้งแตะแตะแตะเบาๆแปะเล่นเพลงหยุดเพลงเล่นอยู่แตะแปะหยุดเวลาคุยกับเพื่อนแตะแปะหยุดช็อตทัช1 time ถ้าเป็นโทรศัพท์รับสายวางสายรับสายวางสายกดนานๆ2วิวางสายติ๊ดติ๊ดกันลั่นได้กันลั่นได้ไม่ใช่กดปุ๊บแตะวางแตะกันลั่นได้ต้องกด2วิช็อต time 3ครั้งกด3ทีตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลื่อนไปเพลงถัดไปเวลาเราเล่นเพลงแบบเพลย์ลิสต์ในเครื่องนะครับอ๋อ3ทีเพลงก่อนหน้า2ทีคือเพลงถัดไปอ๋อกด3ถึง5วิกดค้างนานนะอ่ะกดค้างนานคือดับปิดถ้าใครใช้ Apple ก็จะมีกด2วิstart Siri assistant กดปุ๊บมี Siri ขึ้นมาเลยแม้แต่หูฟังแบรนด์ดังยังทำไม่ได้นะฮะกด4ครั้งเพื่อเปิดปิดเกมโหมดถามว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันถูกออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมแต่คือด้วยความที่มันเป็นไวเลสมันก็ยังมีความเป็นอาการแบบหน่วงอยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามอธิบายเรื่องความหน่วงกันนิดนึงถ้าเวลาเราใช้ฟังเพลงเนี่ยเรากดไปปุ๊บเพลงอาจจะขึ้นมาหน่วงแ
พอเพลงมันขึ้นมาหลังจากที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องความหน่วงแล้วมันจะไม่มีผลว่าแบบร้องไม่ตรงอะไรอย่างนี้คือคุณฟังเพลงเพลงมันก็เล่นไปเรื่อยเพลงมันก็เล่นไปเรื่อยวัดแค่ที่คุณภาพล้วนๆแต่ในขณะที่การเล่นเกมโอเคหน่วงมีผลแน่นอนถ้าคุณแบบเสียงเท้ามาศัตรูเดินมาหาเราแล้วแต่เราเพิ่งได้ยินทีหลังเงี้ยมันก็ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วความหน่วงที่อธิบายในการเล่นเกมเนี่ยมันจะไม่เวอร์วังไม่ใหญ่เหมือนอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนนั้นนี้ว่าศัตรูเดินมาแล้วเราเพิ่งได้ยินมันจะไม่ขนาดนั้นคือมันแค่แบบนิดเดียวเดียวจริงๆที่เดียวในสเกลที่แบบลักษณะว่าความเร็วลั่นกระสุนเลยเรากดไปแปะปึ้งแปะปึ้งไม่ใช่แบบปึ้ง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 คือนิ้วเรากดไปก่อนแล้วก็ปึ้งปึ้งปึ้งมันไม่ใช่แบบเหมือนแบบเราเสียบหูฟังแล้วก็ปึ้งปึ้งปึ้งแต่มันเป็นแบบปึ้งประมาณจุดสามอะคือมันเดียวตีเดียวจริงๆแต่ในขณะที่พอเราเชื่อมต่อใช้งานจริงมาเข้ายังไงนะตรงไหนนะแล้วมันนะซีเล็กโหมดนี่ปะใช่พี่แล้วก็เลือกเทรนนิ่งโอเคทดสอบใช้งานจริงแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือเราจะให้คนได้ยินยังไงดีวะเนี่ยเปิดเสียงเอาพี่ก็เร่งดังๆแล้วก็เอามาตัวนึงให้ผมเอาตัวนู้นตัวนี้ไหมตั้งขวายเอาประกบไว รู้สึกดีเดย์ป่ะแบบกระโดดเงี้ยไม่แทบไม่เห็นความต่างหรอกจริงเฮ้ยเฮ้ยเก็บปืนเราต้องเอาปืนที่มันดังๆเยอะๆพวกมึงอยู่ดีกันดีนะรู้ไหมเนี่ยกูอ่านคลิปอยู่เนี่ยแม่งแบบไม่มีมารยาทเลยวะพวกแม่งเนี่ยแยกทิศได้นะแยกทิศได้แยกทิศได้นะเป็นเล่นไปเพราะเมื่อกี้ฟังออกเลยจากข้างเดียวอ่ะพอตอนที่มันหันน่ะรู้สึกว่าแบบจังหวะที่เสียงมันควรจะอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะฝั่งขวาสึกไม่ดังมันไปดังฝั่งโน้นแทนอันเนี้ยแยกเสียงคอนเฟิร์มแล้วว่าแยกเสียงได้แยกเสียงอย่างดีเลยใช้เล่นเกมได้จริงๆนั่นเป็นทูเวลเลตแทนเล่นเกมได้จริงๆปกติทูเวลเลตเขาจะเอาไว้แบบฟังเพลงครับฟังเพลงเนาะอ่ะเฮ้ยอีพวกนั้นมันหยุดยิงสักทีดิอันนี้ก็เราจะเอาไว้หน้ากล้องที่เราแบบไปเวทไม่ได้เหรอเนี่ยไปเวทไม่ได้พี่เราไม่มีบัตรสร้างห้องโหต้องมีบัตรสร้างห้องด้วย แหมอ่ะอย่างนี้ดีกว่าสังเกตที่นิ้วก็ตามนิ้วอันนี้คือน่าจะปิดโหมดเกมมั้งปิดอันนี้ปิดใช่ไหมรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันหน่วงกว่านิดนึงมีความหน่วงกว่านิดนึงตุ่มรูดเนี่ยนะคือมันไม่ได้ดีเลยขนาดที่ว่าแบบรู้สึกอะเราจะสามารถได้รับผลกระทบจากมันไปเยอะ อะไรขนาดนั้นอะมันไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นเลยเว้ยคุณผู้ชมน่าจะเปิดแล้วเนี่ยเปิดผมดูปลายปืนอะถ้าเทียบกับตอนที่กดแล้วแสงออกจากอ่างนี้ให้คุณผู้ชมดูตรงแสงที่ออกจากปืนแล้วฟังเสียงว่ามันตรงกันไหมใช่ไหมปลายปืนมันตรงไงตรงคือมันหน่วงนิดเดียวจริงๆมันจะไม่ใช่หน่วงเบอร์แรงแบบสเกลที่ว่าอย่างที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้แบบรถวิ่งผ่านงูแล้วพักนึงแล้วเสียงตามมามันไม่ใช่ขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมไม่ขนาดนั้นเลยคือแบบเสียงมันก็ตามมาแบบพร้อมกับภาพที่เกิดขึ้นทีนี้ว่าแบบจังหวะแบบเท้าอาจจะแบบ
ตกถึงพื้นไปแล้วแต่เราแบบเสียงเพิ่งเกิดขึ้นตุ๊บตี๊ดเดียวไม่ใช่แบบเดินผ่านตุ๊บๆๆไปแล้วแล้วแบบเสียงเพิ่งมาตุ๊บๆๆอย่างนั้นก็เล่นเล่นเกมไม่ได้พอดีโดนลูดนะเสียงเพิ่งมาแบบโดนลูดตายไปแล้วเพิ่งได้ยินเสียงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับก็อยู่ในสเกลที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการเล่นเลยต่อมาเรื่องของคุณภาพดีดีมากเมื่อกี้ก็ฟังเสียงเล่นเกมฟังเสียงแยกเท้าฟังเสียงแบบทิศทางก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคมากเราจะเปิดนี่ให้ดูเอาเพลงกันนิดหน่อยแล้วกันเปิดเยอะเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ KDA เอาไปโดนมันตึบอยู่นะตึบเสียงดีด้วยแหละไปเล่นไปมันลูกเลยถ้าเสียงมันดีนะคลิปพี่จะติดเหลืองขอเอาเขาออกเลยเนี่ยเดี๋ยวกูว่าที่เหลืองไม่แตกถ้าเสียงมันดีนะคลิปพี่จะติดเหลืองถ้าให้คะแนนหูฟังตัวเนี้ยเอาจากประสบการณ์ก่อนไม่เคยใช้ True Wireless จึงไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นได้แต่ตากล้องผมอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยใช้ทูบเลตมาหลายตัวพวกของอาเซอร์ซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้ดีกว่าคือต้องใช้คำว่าถ้าเทียบในงบอ่ะลาเซอร์มัน 3,000 3,000 แต่อันนี้มัน600เสียดายอยู่อ่ะซื้อนี่ได้5ตัวเออ5ตัวเพื่ออารมณ์แบบอันเนี้ยพังซื้อใหม่พังซื้อใหม่ชิวๆมันจะไม่มีความรู้สึกว่าแบบโหเหี้ยซื้อมาตั้ง 3,000 แม่งพังแล้วโอ้โหนี่คือแบบ600พังเหรอสั่งใหม่ Shopee. สั่งชุดนี่คือราคาของ Shopee เลยนะครับคือโฮมหายนี่อ้าวไม่ใช่เพกโทนให้ดูเลย PL เพกโทน4 game โอ้โหผลการค้นหาแรกเลยจ้าถ้าเราอิงราคาจากใน Shopee เนี่ยเราจะพบว่าราคามันอยู่ประมาณ549เท่านั้นอาจจะเผื่อแบบร้านนี้ถูกดูร้านอื่นค่าเฉลี่ยเนี่ย579590 549เนี่ยรุ่นนี้เลยเห็นไหม549ร้านที่ถูกกว่าเดิมร้านนี้519ร้านนี้520ก็คืออยู่ในเรท500 600 500กลางๆไม่เกิน600แน่นอนนี่คือราคาของมันในขณะที่คุณภาพถ้าส่วนตัวผมมองว่าโอเคใช้ฟังเพลงไม่ใช่แค่โอเคใช้คำว่าดีสมกับเป็นเพกโทนเพราะเพกโทนเป็นแบรนด์ที่ผมให้อันดับหนึ่งเลยชอบทำเบสบัจเจ็ตแม่งถูกแล้วราคาแม่งแบบจับต้องได้ทุกคนทุกรุ่นทุกวัยแล้วแบบคุณภาพดีมากนี่คือสิ่งที่เป็นข้อดีของเพกโทนตัวนี้ไม่ผิดหวังเลยดีก็คุ้มค่าคุ้มงบเหมาะกับคนที่เริ่มหัดเล่นทัวร์ไวเลสไม่ต้องหัดเล่นอ่ะจริงจังมันก็ฟังได้จริงจังก็เล่นได้นี่คือแบบนี่ถ้าถามว่าแบบถ้าอย่างแบบสมมติว่าเกมมิ่งเกียร์นะถ้าเทียบกับเกมมิ่งเกียร์เราซื้อแบบเกมมิ่งเกียร์ตัวหัดเล่นตัวแบบสแตนดาร์ดเรายังรู้สึกว่าแบบมันก็ยังไม่ค่อยดีพอที่จะแบบอะไรขนาดเนี้ยแต่อันเนี้ยเรารู้สึกว่าแบบไม่ดีพอแล้วมันโอเคแล้วอ่ะยิ่งคุณฟังเพลงฟังอะไรแบบเบสก็มีมันอาจจะไม่ใช่แบบเบสแน่นตึ๊บเหมือนหูฟังไฮเปคที่แบบใส่ครอบหรืออะไรเงี้ยแต่มันก็มาเป็นลูกอ่ะแต่มันไม่ได้แบบหนักหน่วงตึ๊บตับแต่ก็ดังให้ความรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงเบสสัมผัสได้ถึงโทนเสียงต่างๆแยกรายละเอียดก็ได้ไซส์ขวาก็มาก็มีมันเพอร์เฟคแล้วอ่ะนี่คือโอเคมากแต่อันเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าการใช้งานของมันเนี่ยมันจะได้สักกี่ชั่วโมงไหนดูสิมันเขียนไว้6ว่า Music Time เพลย์แบบ Continue ต่อเนื่องอยู่ที่3ถึง4ชั่วโมงด้วยการเปิดเสียงที่ประมาณ 40% ของวอลลุ่มถ้าเปิดเบากว่า 40% ก็อาจจะได้นานกว่านี้หน่อยถ้าเปิดดังทำงานหนักก็ไปเร็วหน่อยก็ไปเร็วหน่อยเฉลี่ย 40% จะอยู่ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ตีว่า3ชั่วโมงอ่ะ3ชั่วโมงเวลาในการชาร์จเต็ม 1.5 ชั่วโมง
ไม่แย่เป็นงบ500ที่คุ้มสัสๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปสั่งซื้อได้ใน Shopee พิมพ์ชื่อรุ่นเลย Pecton 4 game 4 game นะครับ500กลางๆเท่านั้นเองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ